คุณผู้ชมครับช่วงนี้ข่าวปลอมแล้วก็ข่าวที่มีการปิดเบือนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเมื่อ2วันก่อนมีรถหุ้มกรอกออกมานะฮะมีคนก็ถ่ายคลิปแชร์กันไปแล้วก็มีการปิดเบือนว่าเอ๊ะจะมีการรัฐประหารซ้อนหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเป็นการซักซ้อมตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการทำรัฐประหารแต่อย่างใดนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีกรณีเกิดขึ้นอีกเป็นการเผยแพร่คำสั่งคสช.ปลอมนะครับที่ระบุถึงการโยกย้ายผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ข่าวลือเกี่ยวกับการทำรัฐประหารเรื่องนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีการทำรัฐประหารตามที่มีข่าวลือเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกครับทางนี้ฝากไปยังคนปล่อยข่าวลือด้วยอย่างที่เราย้ำกันบ่อยๆว่ามีความผิดนะฮะตามพรบ.คอมพิวเตอร์ครับโดยพลโทคงชีพตันตราวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันนะครับว่าทหารไม่ทำรัฐประหารซ้อนแน่นอนและขณะนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์การบิดเบือนการเชื่อมโยงข้อมูลหรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จที่จะสร้างความเสียหายกระทบต่อสังคมและองค์กรที่ได้รับผลกระทบดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับเตือนว่าเรื่องนี้นั้นมีความผิดและผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ครับทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารอะไรที่เห็นว่าไม่น่าจะใช่เรื่องจริงให้สอบถามและติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงจากทางราชการย้ำว่ารัฐบาลและเหล่าทัพยังมีความเป็นเอกภาพ 100% ครับมีความเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันและขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลว่าจะทำบรรยากาศของการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยครับฟังเสียงท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมกันดูครับแต่ผมขอเรียนเตือนนะครับว่าสิ่งที่ทำเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับอย่าทำเลยบ้านเมืองเดินมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเราก็จะมีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นแล้วเราพัฒนาความคิดของประชาชนมาสู่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นแล้วนะครับวันนี้ก็ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลนะครับเชื่อมั่นในรัฐบาลแล้วก็เราจะทำบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับเพื่อให้ทุกฝ่ายนะครับมีเสรีแล้วก็มีความเป็นธรรมมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้น